ต้องบอกก่อนว่าอินโทรเวิร์ตไม่ได้มีอะไรผิดปกตินะครับเป็นแค่ลักษณะบุคลิกภาพแบบหนึ่งของคนเท่านั้นเองนะฮะซึ่งไม่จะเป็นต้องแก้อะไรใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอินโทรเวิร์ตหลายคนเหมือนกันนะที่เขาอยากจะปรับตัวให้เป็นคนที่สารสัมพันธ์กับคนอื่นเก่งขึ้นนะครับและเมื่อเราลองสังเกตดูเราอาจจะรู้สึกว่าคนที่เป็นเอ็กโทรเวิร์ตน่นนะอาจจะได้เปรียบในการทางานมากกว่าซึ่งในบางบริบทนะผมขอเน้นว่าบางบริบทเท่านั้นนะครับก็อาจจะเป็นอย่างนั้นจริง เราจะเพิ่มความเป็น people person ว่ามี people skill เนี่ยได้อย่างไรเพื่อให้การทำง,งานของเราเนี้มันราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่หนึ่งเปลี่ยนการฟังให้เป็นพลังพิเศษทักษะการฟังถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นๆในที่ทำงานนะครับจากการสมรวจโดย Forbes พบว่าพนักง,งาน74สามารถทำงานได้ดีขึ้นเมื่อรู้สึกว่ามีคนรับฟังตัวเอง ดังนั้นหากชาวอินโทรเวิร์ตคนไหนอยากพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ให้ลองเปลี่ยนทักษะการฟังธรรมดาธรรมดาเป็นการฟังเพื่อสะท้อนกลับหรือว่า reflective listening คือให้ฟังสิ่งที่คนอื่นพูดแล้วสะท้อนสิ่งที่ได้ยินกลับไปดูนะครับอันนี้เป็นวิธีที่เรานักจิตบำบัดก็ใช้เหมือนกันโดยเราสามารถทำได้ผ่านคำพูดหรือภาษากายข้อที่2คือขยายพื้นที่ comfort zone ให้กว้างขึ้น เชื่อว่าเราอินโทรเวิร์ดหลายคนชอบอยู่ในพื้นที่คอมฟอร์ตโซนของตัวเองนะฮะไม่เหมือนกับเอ็กโทรเวิร์ดที่ชอบไปเจอคนเยอะๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถขยายคอมฟอร์ตโซนให้กว้างขึ้นได้ด้วยการยึดจุดแข็งของตัวเองเป็นหลักเช่นถ้าเราสังเกตดูแล้วรู้สึกว่าเราสามารถคุยกับคนอื่นแบบตัวต่อต,ตัวได้มากกว่าคุยแบบกลุ่มเนี่ยนะฮะก็ให้ใช้วิธีการคุยแบบนี้ในการสารสัมพันธ์กับผู้อื่นเราจะได้ไม่จมหายไป เหมือนกับการคุยในกลุ่มใหญ่นะฮะแล้วคนเหล่านี้ก็จะได้จดจําเราได้มากขึ้นด้วยหรือหากใครชอบเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ใช้ทักษะนี้ในการเสริมความมั่นใจในการเข้าสังคมเช่นเข้าไปออฟเฟอร์นะความช่วยเหลือต่างๆถทมถ่ายเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับทาแบบนี้เนี่ยเราก็จะมีสเสน่ห์ขึ้นอย่างแน่นอนอันที่3คือให้เวลาตัวเองได้พักบ้างนะฮะ แม้ว่าจะอยากพัฒนาทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์มากแค่ไหนแต่อินโทรเวิร์ดเนี่ยเดฟนิชั่นของคำว่าอินโทรเวิร์คือการชาร์จพลังเวลาอยู่กับตัวเองนะเพราะฉะนั้นอย่าหักโหมและกดดันตัวเองมากเกินไปนะครับยังไงคุณก็ต้องชาร์จพลังเวลาอยู่คนเดียวนี่แหละโดยเราสามารถพักสมองได้หลายวิธีนะครับอันแรกคือปรับสภาพแวดล้อมให้รู้สึกสดชื่นขึ้นมันมีงานวิจัยหลายชิน้นมันอาจจะไม่เชื่อเป็นงานวิจัยหรอกมันเป็นงานสำรวจมากกว่าผมว่ารวมถึงการจัดของบนโตให้เป็นระเบียบเสมอด้วยอันนี้ก็ช่วยทําให้ความเครียดดนน้้้ออออยยลงวววะคคครัขที่4ือเเอาาชมกถูปฏิสธ ได้นะปฏิเสธแม้จริงๆว่าเมื่อต้องเข้าสังคมเนี่ยหลายคนมมกเผชิญความท้าทายหลายๆอย่างเพราะอินโทรเวิร์ตบางคนไม่กล้าแสดงออกหรือไม่กล้าสื่อสารความคิดบางอย่างออกมาพูดง่ายๆก็คือขาดความมั่นใจ ซึ่งปัญหาเ่านี้ล้วนมาจากความกลัวการถูกปฏิเสธทั้งสิน้นหากใครกำลังเป็นแบบนี้อยู่นะครับก็ถึงเวลาที่จะเปลี่ยนจากคนที่มีความกลัวให้เป็นความกล้ามากขึ้นด้วยการคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยเกิดขึ้นกับคนอื่นเหมือนกัน Brian Jones เป็นนักบำบัดจากเซียโ e ได้อธิบายไว้ว่าคนส่วนใหญ่ต่างเคยประสบกับการถูกปฏิเสธทั้งนั้นนะครับเช่นโดนเพื่อนเมินไม่ส่งข้อความกลับนะฮะเพื่อนไปเที่ยวกันทั้งกลุ่มลืมลืมชวนเราไปด้วยอะไรแบบนี้เนี่ยฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามาานอืน ข้อที่5้คือพูดความต้องการของตัวเองออกมาอินโทรเวิร์ตหลายคนไม่ชอบบอกความต้องการของตัวเองให้กับคนอื่นนะครับเวลาใครถามอะไรก็จะแบบอะไรก็ได้ประมาณนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะแต่เขาต้องใช้เวลาในการคิดให้ดีก่อนจะพูดซึ่งมันไม่ทันไงบางทีนะฮะบ,บางคนอาจจะรู้สึกด้วยคำว่าเราหยิ่งนะนอาจจะเป็นแบบนั้นดังนั้นหากอยากสานสัมพันธ์กับคนอื่นในที่ทํางานเนี่ยแทนที่จะนั่งเงียบๆเฉยๆให้ลองสื่อสารความคิดของเราออกมาบ้างนะครับอย่าไปคิดว่าการสื่อสารความต้องการของเราออกมาจะเป็นการรบกวนผู้อื่น ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในโลกการทำงานถึงแม้ชาวอินทรวิร์ตจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นเอ็กซ์โว์ตโดยสมบูรณ์แบบไม่ได้และไม่ควรจะเปลี่ยนด้วยไม่มีความจำเป็นอะไต้องเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าเราสามารถพัฒนาทักษะการเข้าสังคมเพื่อความอยู่รอดได้ทอนี้นีกครั้งหนึ่งว่าจริงๆชาวอินทรวิร์ตไม่ได้แปลว่าคนเป็นคนพูดไม่เก่งนะครับอินทร์ิร์ตหลายคนพูดเก่งมากๆเลยนะฮะแต่ว่ามันคือวิธีการชาร์จพลังของคนคนนั้นต่างหากนะฮะคนที่เป็นอินทร์ิว์อเนี่ยมักจะช นะครับคนที่เป็น extravert เนี่ยมักจะชาร์จพลังกับคนหมู่มากนะดังนั้นเนี่ยนะครับเราเข้าใจแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็พยายามแหละในการที่จะปรับตรงจุดที่เราคิดว่าเราควรจะต้องปรับ